ในมงคลสูตรท่านสอนให้คบบัณฑิตเนี่ยนะคบคนพาลคนพาลคือหัวใจเจ้าของทานนั่นเองเป็นอันดับแรกคนพาลภายนอกพาลภายในแล้วมันก็เป็นคนพาลอยู่ภายในใจตัวเองมันคอยพาลอยู่เรื่อยยุ่งอยู่เรื่อยเวลาไปอยู่กับครูกับอาจารย์ได้รับการอบรมอยู่เสมอจากบัณฑิตท่านเป็นอาจารย์ท่านเป็นบัณฑิตท่านมีความเฉลียวฉลาดอุบายต่างๆที่ท่านนำมาสั่งสอนเราท่านเคยปฏิบัติรู้มาแล้วทุกอย่างการสอนจึงถูกต้องแม่นยำเป็นที่แน่ใจได้สำหรับผู้ฟังไม่มีสงสัยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์มั่นไม่เคยปรากฏเลยที่ท่านจะแสดงว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้ไม่มีเลยมีแต่แน่วลงแน่วลงให้เป็นที่แน่ใจเพราะเอาความจริงมาพูดล้วนๆซึ่งถอดมาจากจิตใจที่เคยได้รู้ได้เห็นจากการปฏิบัติมาแล้วด้วยดีมีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยแล้วรายไหนอ่อนแอแล้วท่านขู่ไว้แล้วใครอ่อนแอใครร้องครางเรือแล้วเอานั้นนะเป็นโกศลไม่ต้องหาหยุดหายาไม่ต้องมีใครดูแลรักษาทางเอื้ออานเป็นโอสถแล้วนั่นสำหรับคนนั้นถามว่าการร้องการครางมันเป็นประโยชน์จริงๆนะเราจะหาหยุดหายาทำไมนี่เนี่ยเวลาท่านย้อนกลับมาก็ร้องครางเอาสิใครร้องครางก็ได้นี่เด็กร้องก็ยังได้ถ้ามันเป็นประโยชน์หรือมันไม่เป็นประโยชน์นั่นเองถึงไม่ควรจะไปร้องไปครางไปอ่อนแอเป็นพระกรรมฐานทั้งองค์แสดงตัวอย่างนั้นมันดูได้เมื่อไหร่ถ้าเป็นเด็กหรือเป็นคนธรรมดาทั่วไปมันก็ไม่เป็นไรเพราะเขาไม่รับการอบรมไม่ศึกษาอะไรพอรู้พอเข้าใจในแนวทางที่จะต่อสู้ที่จะพินิจพิจารณาอย่างนี้เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเวลาเกิดเรื่องเกิดราขึ้นมาภายในตัวเองหาทางที่จะรักษาตัวไม่ได้มีแต่ล้มระเนระนาดไปเลยท่านอาจารย์มันท่านเทศสอนปลุกจิตปลุกใจนี่เก่งมากทีเดียวทีนี้เราพูดตั้งบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ไปด้วยความตั้งใจไปศึกษาอารมณ์จากท่านฟังอะไรมันก็ถึงใจถึงใจถึงใจสิ่งที่ควรจะปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติไปเลยสิ่งที่ควรเข้าใจในขณะนั้นก็เข้าใจไปเรื่องเป็นเรื่องภายในเข้าใจไปโดยลำดับส่วนอย่างการเจ็บไข้ได้ป่วยท่านสอนวิธีพิจารณาเอ้าเวลามันเป็นไข้มันเอาไข้มาจากไหนอันว่าที่ท่านสอนให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติมันไปหอบไข้หอบหนาวมาจากไหนมันก็มีขึ้นมาเกิดขึ้นในกายเรามีให้เหลือเวลาหายมันจะไปหายที่ไหนมันเกิดขึ้นมาที่เป็นเรื่องความทุกข์ทั้งมวลนั้นมันก็เป็นสัจธรรมถ้ามาพิจารณาสิ่งเหล่านี้จะพิจารณาอะไรพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยสัจธรรมสาวกตรัสรู้ด้วยสัจธรรมเราจะตรัสรู้ด้วยความอ่อนแอนั้นได้หรือนั่นมันเข้ากันได้หรือกับธรรมของพระพุทธเจ้าถ้างั้นเราก็มาฝังธรรมดิน่ะมันเกิดขึ้นที่ตรงไหนอาการใดแล้วลองถามเขาดูมันเจ็บที่ตรงนั้นปวดที่ตรงนี้เนี่ยอะไรเป็นผู้เจ็บอะไรเป็นผู้ปวดค้นเข้าไปให้เห็นต้นเหตุมันสิมันปวดที่ตรงไหนเจ็บที่ตรงไหนอะไรเป็นสาเหตุมันเจ็บมันปวดใครเป็นผู้สำคัญมั่นหมายเวลาตายแล้วพอไปเผาไฟมันเจ็บมันปวดไหมใครเป็นผู้หลอกลวงตัวเองว่าเจ็บนั่นปวดนี่พิจารณาเห็นต้นเหตุของมันสิถ้าเป็นนักปฏิบัติมารู้ต้นเหตุไม่รู้ทั้งผลคือความทุกข์ไม่รู้ทั้งต้นเหตุที่มันเป็นสาเหตุมันจะแก้ทุกข์ได้ยังไงปัญญาหาปัญญาไว้ทำไมไม่คิดไม่ค้นขึ้นมาปัญญาก็เพื่อจะรู้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายและจิตใจของตนเองท่านสอนย้ำลงไปโดยลำดับผู้ฟังซึ่งฟังด้วยความตั้งใจเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นนิสัยอาหารยิ่งจับได้ง่ายถูกจริตทันทีจับปุ๊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 บนะ
นเวลาไปอยู่ในสถานที่ใดก็เหมือนกับท่านแสดงกังวานอยู่ในหัวใจโอวาทของท่านจำได้ทุกแง่ทุกกระทงที่สำคัญสำคัญสำหรับที่จะมาเป็นเครื่องมือเราในการปฏิบัติซึ่งอยู่ในสถานที่สำคัญสำคัญเช่นนั้นประหนึ่งว่าท่านมาอยู่ที่หัวใจเราเลยเฮ้ยมันก็อาจหาหน้าเลยการไปเรียนรู้ธรรมเห็นธรรมและเข้าใจในอานในธรรมมันเข้าใจด้วยความอาจหาญเข้าใจด้วยความเป็นนักต่อสู้ไม่ได้เข้าใจด้วยความอ่อนแอความท้อแท้ความเหลวไหลความถอยทับกลับแพ้โดยลำดับนั้นไม่ใช่ทางที่กิเลสจะกลัวไม่ใช่ทางที่จะแก้ไขกิเลสหรือดูดวงของกิเลสทั้งหลายจนกระทั่งถึงถอดถอนได้ศาสนาแล้วไม่มีอะไรที่จะเทียบเท่าหาที่แย้งไม่มีถ้าเราดำเนินตามหลักศาสนาแล้วเรือนจำตารางตะเลิงเหล่านี้ไม่ต้องมีมีทำไมผมไม่มีใครจะไปทำผิดมองเห็นตามเหตุตามผลยอมรับความผิดถูกชั่วดีของกันและกันแล้วมันก็อยู่ด้วยกันได้สำหรับคนเราคนเราอันนี้ไม่ยอมผิดก็ไม่ยอมรับว่าผิดเห็นตัวอยู่ก็ยังไม่ยอมรับติดคุกติดตารางแล้วไปถามยังวะต้องหาว่าขโมยนั่นขโมยนี่ไปซะอีกทั้งๆที่เราขโมยคือความไม่ยอมรับตามเหตุผลตามความจริงนั่นเองแล้วภายในจิตใจก็เหมือนกันไม่ยอมรับถ้ามันถึงได้รับความทุกข์ความลำบากถ้ายอมรับตามหลักความจริงแล้วสิ่งที่แสดงขึ้นเป็นหลักความจริงทั้งนั้นทุกข์มันเกิดขึ้นมาจากไหนเราก็ทราบนะเราเคยปรากฏทุกข์ขึ้นภายในร่างกายเราตั้งแต่วันรู้จักเรียงสาภาวะมาแล้วรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราถ้าหากว่าเราพอจะทราบค้นดูสาเหตุมันแล้วเรื่องเหล่านี้ถึงจะทุกข์จะมีความทุกข์เกิดขึ้นมันก็ไม่เป็นความทุกข์ภายในจิตใจซึ่งเป็นการเพิ่มเข้าอีกต่อหนึ่งสำคัญที่การคบค้าสมาคมกับบัณฑิตนักปราชญ์ท่านมาถ้าเรายังไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ก็ต้องอาศัยครูอาจารย์ท่านคอยแนะนำสั่งสอนทุกวันค่อยซึมซาบเข้าไปทุกวันทุกวันด้วยการได้ยินได้ฟังแล้วค่อยกลมกลืนกันเข้าไปกับผลิตนิสัยกับโอวาทของท่านต่อไปก็สามารถรักษาตัวได้เป็นอัตหิตโนนาโถขึ้นมาโดยต้องอาศัยผู้อื่นเสียก่อนการอยู่ด้วยกันกับผู้ดีมันย่อมมีความกลมกลืนกันไปโดยลำดับเช่นเดียวกับการคบค้าสมาคมกับคนชั่วนั่นเองที่แรกเราไม่ได้เป็นคนชั่วแต่เวลาคบค้าสมาคมกันไปนานๆมันค่อยกลมกลืนกันไปเองเลยกลายเป็นคนชั่วโดยไม่รู้สึกตัวและเมื่อชั่วเต็มที่แล้วก็คือว่าตัวดีนั่นแหละที่เข้าใจว่าตัวดีแล้วมันกลับกันไปนะมันไม่มองเห็นความจริงว่าชั่วเลยเสกสรรบัญญัติขึ้นมาว่าเราดีเราเก่งเราสามารถเราเป็นเสือทั้งอันดูชื่อทั้งคนน่ะเนี่ยมันไปอย่างนั้นเสียเพราะฉะนั้นการคบค้าสมาคมกับครูกับอาจารย์กับบัณฑิตนักปราชญ์จึงเป็นความสำคัญสำหรับผู้หวังดีหวังความสุขความเจริญโดยลำดับสำหรับตัวเองเพราะท่านสอนทุกวันอบรมทุกวันกิริยามารยาทของท่านที่เราได้เห็นทุกวันทุกวันนั้นเป็นเครื่องซึมซาบหรือบำรุงจิตใจของเราไปโดยลำดับและยึดเป็นคติเรื่อยเรื่อยเลยการพูดออกมาในแง่ใดเป็นอัดเป็นธรรมทั้งนั้นยิ่งท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วก็ยิ่งอย่างที่ท่านจันมั่นเป็นความแน่ใจของท่านสิ้นกิเลสต้องอัดต้องทำของท่านมันหายสงสัยโดยท่านไม่ได้บอกว่าท่านสิ้นท่านไม่ได้บอกว่าท่านเป็นพระอรหันต์อรหันต์อรหันต์อะไรเลยแต่ความจริงบอกอยู่ตรงตรงตรงเราหาความจริงทำไมจะไม่เชื่อความจริงทั้งการพิจารณาถึงเรื่องทุกขเวทนานี้จึงเป็นเรื่องสำคัญก็ได้อุบายมาจากท่านจันมั่นท่านเอาจริงเอาจังเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมากๆสำหรับถ้าผู้ปฏิบัติอยู่ในวัดท่านแล้วบางทีท่านเดินไปเองพิจารณายังไงแล้วท่านก็ย้ำลงไปเลย
ให้ค้นลงตรงนี้มันทุกข์ที่ตรงไหนให้เห็นความจริงของทุกข์แล้วก็สอนวิธีพิจารณาอย่าไปถอยท่านว่าความถอยนั่นแหละคือความเพิ่มทุกข์ท่านว่างั้นนะความเป็นนักต่อสู้ด้วยสติปัญญานั่นแหละเป็นสิ่งที่จะได้ชัยชนะคือรู้เท่าทันกับทุกขเวทนาซึ่งเราถือว่าเป็นข้าศึกต่อเราความจริงเวทนานั้นไม่ได้เป็นข้าศึกต่อผู้ใดในความรู้สึกของไม่มีอย่างนั้นเป็นความจริงหนึ่งเท่านั้นนะท่านสอนให้พิจารณาลงไปทุกมากทุกน้อยเราไม่ต้องไปคิดไปคาดความหายของมันขอให้ทราบความจริงของมันด้วยปัญญาของเราแล้วใจเราจะไม่โกหกเจ้าของท่านว่าใจเราเนี่ยไปโกหกเพราะผู้ที่โกหกมีอยู่กับใจมันก็พาใจให้ไปโกหกความโกหกกับความโง่มันก็เชื่อกันได้ง่ายทำลายอย่างนั้นถูกต้องความโกหกกับคนโง่คนฉลาดกับคนโง่มันก็หลอกกันได้ง่ายความฉลาดของกิเลสกับความโง่ของเรามันก็เข้ากันได้ง่ายนี่ทำท่านถึงแยกแยะให้พิจารณาจนถึงความจริงแล้วเชื่อด้วยความจริงนั่นแหละเป็นการได้ชัยชนะไปโดยลำดับลำดับต้องแยกแยะให้มันเห็นทุกชิ้นทุกอันอย่าแยกจิตหนีไปไหนทุกมากทุกน้อยให้อยู่ที่ตรงนั้นพิจารณาอยู่ที่ตรงนั้นถ้าจะจ้องก็จ้องอยู่ที่ตรงนั้นถ้าพิจารณาสาเหตุของมันมันเป็นมาจากไหนก็ให้ค้นลงไปคำว่าทุกมันมีอาศัยอะไรเป็นที่ตั้งมันอาศัยกายเป็นที่ตั้งเนี่ยมันอาศัยความรู้สึกเป็นเหตุที่จะให้ทุกข์กำเริบนั่นว่าความรู้สึกมันหมายไปต่างๆนานานั่นแหละทุกข์มันกำเริบขึ้นความรู้สึกนี้ต้องแก้ได้ด้วยการพิจารณาคือให้ทราบทั้งเรื่องของทุกข์ว่าเป็นเช่นนั้นทราบทั้งฐานที่มันเกิดเป็นที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์เช่นร่างกายในส่วนใดก็ตามให้ทราบไม่ชัดว่าฐานอันนั้นมันเป็นทุกข์จริงๆไหมว่าเป็นที่เกิดก็เป็นความรู้สึกของเราไปหมายเขาว่าเป็นที่เกิดแต่ก็ควรให้ทราบทันว่าเห็นมันทุกข์ในกระดูกในเนื้อในหนังส่วนใดเนื้อหนังนั้นก็เป็นเนื้อหนังอยู่เช่นนั้นทุกข์ก็เป็นทุกข์อยู่เท่านั้นแม้จะอาศัยกันอยู่ก็เป็นคนละชิ้นละอันไม่ใช่อันเดียวกันจิตผู้รับทราบถึงนั้นก็เป็นจิตอันหนึ่งแต่จิตนี้เป็นผู้หลงแล้วก็ไปสำคัญมั่นหมายว่านั่นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์รวมทั้งหมดนั้นเข้ามาเป็นตัวว่าเราทุกข์ที่นั่นเราทุกข์ที่นี่ไม่อยากให้เราเกิดความทุกข์อยากจะให้เราหายไปเสียความอยากนี่ก็เป็นกิเลสอันหนึ่งขึ้นมาก็เสริมกันเกิดความทุกข์ความลำบากมากขึ้นใจก็ทุกข์ร่างกายที่เป็นทุกขเวทนาทางกายก็ทุกข์ทางใจก็กำเริบขึ้นอีกด้วยความทุกข์เพราะอยากให้เป็นอย่างใจหวังก็เลยเสริมกันขึ้นไปนี่เพราะความโห่ของตัวเองนั่นต่อความฉลาดถึงต้องพิจารณาหนึ่งทุกขเวทนามันมีอยู่ในจุดใดเกิดจากอะไรหรืออาศัยอะไรอยู่อาศัยร่างกายร่างกายส่วนใดเวลานี้ทุกข์มันเด่นอยู่ที่จุดใดแล้วก็ดูร่างกายกับใจกับเวทนามันเป็นอันเดียวกันไหมรูปลักษณะเหมือนกันไหมเวทนาไม่มีรูปไม่มีลักษณะท่าทางต่างๆปรากฏแต่ความทุกข์อยู่เท่านั้นส่วนร่างกายมันมีรูปมีร่างมีสีสันมันก็มีอยู่ของมันอันหนึ่งเวลาทุกข์เกิดขึ้นมันก็มีอยู่เช่นนี้ทุกข์ดับไปมันก็มีอยู่เช่นนี้ทุกข์เป็นอันหนึ่งต่างหากจากสิ่งนี้มีตามความจริงหากอาศัยความวิการของร่างกายมันเกิดขึ้นมาแล้วจิตก็เป็นผู้ไปรู้เป็นผู้รับทราบถ้าจิตมีปัญญาก็เพียงรับทราบเข้าใจตามความจริงของมันจิตก็ไม่มีความกระทบกระเทือนถ้าจิตรุ่มหลงจิตก็ไปยึดถึงนั้นเข้ามาคือไฟนั่นน่ะความทุกข์นั่นน่ะเข้ามาเป็นตนเป็นของตนแล้วก็อยากใ
ทุกข์อันนี้ที่ว่าเป็นตนเป็นของตนนี้หายไปนี่แหละมันแยกกันไม่ออกทุกข์ก็มาเป็นตนแล้วจะไปแยกมันออกได้ยังไงถ้าไม่เห็นว่าทุกข์เป็นความจริงอันหนึ่งต่างหากร่างกายเป็นความจริงอันหนึ่งต่างหากนี่มันถึงจะแยกได้ถ้าว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตนแล้วแยกมันยังค้ำมันก็ไม่ออกเพราะอันนี้เป็นตนไปแยกไหนตนไม่แยกจากไม่ได้อยากให้หนีไปไหนเป็นตนอยู่งั้นนี่มันมาเข้าเป็นอันเดียวมันแยกกันไม่ออกในจิตญาณพิจารณาเข้าไปถึงความจริงจริงแล้วมันต่างอันต่างอยู่จริงของใครของเราอยู่เช่นนั้นอย่างซึ้งภายในจิตใจแล้วทุกข์ค่อยระงับลงไประงับลงไปก็รู้แล้วเครื่องสืบต่อของทุกข์ที่จะให้เข้ามาเกี่ยวเนื่องกับใจมันก็ออกไปจากใจมันค่อยหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาถึงใจทีเดียวเรื่องทุกขเวทนามันออกไปจากใจที่ไปหมายเนี่ยที่เป็นทุกข์เพราะมันมีสายสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่โดยทางอุปทานดังลึกลับเราไม่ทราบเวลาพิจารณาเช่นนั้นอย่างชัดเจนนะเราถึงจะตามจังหวะทุกเวทนาเข้ามามันลู่เข้ามาลู่เข้ามาหดเข้ามาจนกระย่นเข้ามาจนกระทั่งถึงใจพอทราบว่าใจนี้เองเป็นตัวไปก่ออุปทานขึ้นมาแล้วถือทุกข์ว่าเป็นตนจึงเกิดความทุกข์ขึ้นมากมายพอมันทราบพอนี้ทุกข์ก็ระงับลงไปแล้วไงดับนั่นประการหนึ่งพอทราบเช่นนี้ทุกข์ก็จริงใจก็ไม่ไปยึดถึงทุกข์จะไม่เกิดก็ถึงทุกข์จะไม่ดับก็ตามเรื่องจิตก็เป็นจิตไม่สืบต่อกันด้วยอุปทานรู้ต่างอันต่างจริงนี่เรียกว่ามีความเป็นตัวของตัวมีความรื่นเริงมีความสุขอยู่ภายในตัวในท่ามกลางแห่งความทุกข์แห่งขันนี่ชื่อว่ารู้จิตนี่สำหรับผู้ดำเนินในกำลังดำเนินปฏิปทาคือกำลังดำเนินเพื่อความรู้เท่าทันกับขันธ์ห้ามีเวทนาขันธ์เป็นต้นคือทุกขเวทนาเป็นสำคัญแต่สำหรับท่านผู้ที่เข้าใจโดยตลอดทั่วถึงเป็นอกุปะคือไม่มีสิ่งใดที่จะกำเริบเป็นอื่นไปแล้วนั้นท่านไม่มีปัญหาอะไรเลยจะเป็นทุกมากทุกน้อยไม่มีปัญหาทั้งสิ้นเพราะจริงอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาไหนที่จิตของท่านที่บริสุทธิ์แล้วจะกลายเป็นความสมองจะกลายเป็นโรคขึ้นมาไม่มีทางจะเป็นได้เช่นนั้นเพราะฉะนั้นอาการหนึ่งขันจะแสดงขึ้นมาอย่างไรท่านจึงทราบตามหลักธรรมชาติอันนั้นก็เกิดขึ้นตามหลักธรรมชาติของเขาดับไปตามธรรมชาติหรือตั้งอยู่ตามธรรมชาติแล้วดับไปตามธรรมชาติของเขาจิตก็รู้ตามธรรมชาติของตนโดยไม่ต้องบังคับบัญชากันแต่อย่างใดนี่คือจิตของท่านผู้ที่รู้รอบขอบคิดโดยตลอดทั่วถึงแล้วเป็นอย่างนี้ที่เรากำลังพิจารณาก็เพื่อจะให้มันทราบแถวแนวเข้าไปเป็นลำดับแม้จะไม่เป็นอย่างนั้นในระยะที่เราต้องการนี้ยังไม่สมหวังก็ตามแต่แนวทางที่เราจะพิจารณาทุกทั้งหลายเพื่อแยกจิตของเราออกจากทุกข์ไม่ไปพัวพันในทุกข์และไม่ถือทุกข์ว่าเป็นตนเมื่อเวลาทุกข์เกิดขึ้นมากๆหรือน้อยก็ตามไม่ไปหอบเอาทุกข์นั้นมาเป็นตนแล้วมาเผาตนเราก็สบายเพราะเรารู้เท่าทันทุกข์เพราะฉะนั้นทุกข์จึงเป็นหินรับสติปัญญาของเราเอามันจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรก็ตามให้กำหนดสติปัญญาจ้องอยู่ตรงนั้นแล้วถอยกลับมาดูจิตแล้วขยายออกไปออกความรู้ออกไปหาทุกขเวทนาออกไปหากายมันเป็นคนละสัตว์ละส่วนอยู่อย่างชัดเจนกายก็เป็นส่วนหนึ่งเวทนาเป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นส่วนหนึ่งถอยกันไปถอยกันมาอยู่นี่เพื่อทดสอบทางสติปัญญาของเราเมื่อหลายครั้งหลายหนก็เข้าใจก็ซึมซาบซึ้งลงไปโดยลำดับลำดับทีนี้แยกกันได้ด้วยอำนาจของปัญญาส่วนสมมติว่าถึงคราวจะแตกจะดับจริงๆก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วไม่ต้องกลัวว่าทุกข์เราจะล่มจมที่ไหนในเมื่อมีสติมีปัญญาพิจารณาอยู่กับทุกขเวทนาอยู่แล้วคือจิตของเราอยู่กับสัจธรรมอยู่กับหินรับปัญญาปัญญาจะคงกล้าจิตเราจะผ่องใสเป็นลำดับลำดับเพราะเรื่องของปัญญาเป็นสำคัญฐานดับในขณะนั้นมันก็มีปัญหาอะไรไม่มีทางล่มจมประการหนึ่งถ้าลงมีสติปัญญาต่อสู้อยู่กับทุกขเวทนาอย่างไม่ถอยหลังแล้วขณะมันจะดับจริงมันก็จะทราบว่าทุกขเวทนานี้จะระงับดับไปส่วนจิตจะไม่ดับมันจะถอยตัวเข้ามารู้โดยลำพังตนเองแล้วผ่านไปเลยนี่อย่างหนึ่งแต่เชื่อแน่ว่า
ผู้มีสติแม้จะยังไม่เป็นผู้สิ้นจากกิเลสก็ตามจะทราบชัดในขณะที่ทุกเวทนาเกิดขึ้นเต็มที่จนกระทั่งทนอยู่ไม่ได้แล้วจะสลายตัวไปเรียกว่าจะตายเราจะทราบจนกระทั่งขณะทุกเวทนาจะระงับดับตัวลงไปแล้วจิตถอนตัวออกจากนั้นมาสู่ความเป็นจิตเรียกว่าเป็นตัวของตัวแล้วก็ผ่านกันไปอันนี้เรียกว่าสูงอีกละเอียดอันนี้นั่นก็ไปผ่านไปจากนั้นไปแล้วเอาจะไปไหนก็ไปที่ทุกเวทนาเป็นของเกิดของดับเราจะหาตามมันที่ไหนมันเกิดมันก็ดับของมันไปเรื่อยเนี่ยอะไรๆที่เราทราบชัดเจนแล้วปล่อยมันไปตั้งแต่ร่างกายทนไม่ไหวมันปล่อยเวทนามันไม่ต้องบอกมันไปของมันเองนี่เรียกว่าสุขคโตเนี่ยการพิจารณาจิตใจเห็นประจักษ์สำหรับผู้ปฏิบัติถึงคราวจนตัวจริงแล้วไม่หวังพึ่งใครทั้งนั้นไม่ว่าญาติมิตรเพื่อนฝูงใครต่อใครทั้งหมดต้องถอยจิตออกมาให้หมดกับสิ่งเกี่ยวข้องผัวพันทั้งหลายเข้ามาสู่จุดที่มันกำลังประจันตะลุมบอลกันอยู่เวลานี้คือทุกขเวทนานั่นแหละสำคัญในขณะที่จะแตกกระดับเราไม่ถอยเป็นยังไงเป็นกันขอให้รู้ให้เข้าใจกับเรื่องนี้เท่านั้นเราไม่ต้องไปคิดว่าการพิจารณาทุกขเวทนาวุ่นวายนี้แล้วเวลาตายแล้วจิตมันกำลังวุ่นอยู่นี้มันจะไม่ไปทุกข์หรือจะไปที่ไหนวุ่นก็วุ่นกับงานอันดีอันชอบนี่วุ่นด้วยทั้งรู้ไม่ใช่วุ่นด้วยความหลงนี่เราจ้องเราพิจารณาเราค้นเราคว้าอย่างนั้นเวลามันจะดีไปดีเวลามันจะไปจริงมันรู้นี่ผู้มีสติอินท่านถอยภาพเข้ามาทันทีปล่อยนั้นทันทีแล้วถอยภาพเข้ามาสู่ตัวของตัวเป็นตัวของตัวคือจิตต้นล้วนแล้วผ่านเลยนี่เรียกว่าสุขโตเต็มภูมิของผู้ปฏิบัติแม้จะไม่สิ้นกิเลสก็ตามก็เรียกว่าเต็มกำมีกำลังเต็มตัวเต็มภูมิการพิจารณาจิตตภาวนาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากและพึ่งเป็นพึ่งตากันหน้าจริงๆต้องหวังพึ่งใครทั้งนั้นเป็นที่แน่ใจภายในตัวเองสติปัญญากำลังจิตของเรามันรู้ภายในตัวไม่ต้องไปถามใครเป็นคนชัดชันดังถ้าหากว่าเราสามารถพิจารณาจนกระทั่งมันขาดได้ในขณะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างขาดได้เลยก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วเราจะไปคิดว่าเราเป็นผู้หญิงเราเป็นคณะว่าเราไม่สามารถที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งอันนั้นเป็นความสำคัญผิดของเราซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสหลอกอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันธรรมมันเป็นของจริงเสมอกันไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชและคฤหัสถ์สติปัญญามีได้ด้วยกันแก้กิเลสได้ด้วยกันเมื่อพอจะแก้กิเลสได้ด้วยอุบายและวิธีใดของหญิงใดชายใดคฤหัสถ์ใดพระองค์ใดก็ตามสามารถแก้ได้ทั้งนั้นและพ้นทุกข์ไปได้ด้วยกันเราไม่ต้องไปคาดหมายเสียเวลาว่าเรามีอำนาจวาสนาน้อยอย่าไปคิดเรากำลังสร้างอันนี้มากหรือน้อยก็เห็นอยู่กับจิตนี่แหละที่ทำงานมันโง่ที่ตรงไหนพยายามสั่งสมความฉลาดขึ้นมานี่เป็นความถูกต้องตามหลักธรรมของวิทยาแท้ที่เรามาตำหนิติดต้นมากอยู่ในชั้นนั้นชั้นนี้หรือไปที่ไหนคนนั้นแซงเราคนนี้แซงเราเนี่ยมันเราสำคัญแต่ต่างหากแล้วก่อทุกข์ให้เราเกิดความท้อถอยน้อยใจตัวเองนั่นหาอุบายฆ่าตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวน่ะถ้าจะไปคิดอย่างนั้นวาสนาเต็มตัวทุกคนทำไมจะไม่เต็มตัวเราเป็นนักปฏิบัติเราเป็นนักบำเพ็ญอยู่ด้วยกันวาสนาไม่ใช่เป็นของออกมาตลาดร้านค้าพอจะประกาศหรือแข่งขันกันมีอยู่ด้วยกันทุกคนท่านไม่ให้ประมาทกันเรื่องอำนาจวาสนานี่อยู่ภายในจิตใจของด้วยกันทุกคนแม้แต่ศาสตร์ท่านไม่ให้ประมาทที่ดูดิมันมีอยู่ภายในจิตใจของศาสตร์นะท่านแก้กิเลสก็เหมือนกันเราไม่ต้องไปคิดให้เสียเวลาเป็นการทำลายกำลังของตัวเองหรือความมุ่งมั่นของตัวเองให้ด้อยลงไปด้วยการคิดว่าเราเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายหรือเราเป็นนักบวชเพราะเราไม่เป็นนักบวชเราอยู่คฤหัสถ์อันนั้นเป็นความหมายหนึ่งต่างหากส่วนความที่ถูกต้องจริงๆแล้วเราทำความเพียรนะด้วยสติด้วยปัญญาเพื่อจะแก้กิเลสเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายตลอดถึงนักบวชท่านเนี่ยทำเป็นธรรมเหมือนกันหมดผู้หญิงก็มีได้สติปัญญาเพราะผู้หญิงผู้ชายมีกิเลสด้วยกันการแก้กิเลสแก้ด้วยสติแก้ด้วยปัญญามีความเปลี่ยนเป็นเครื่องหนุนและกิเลสมีอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่ใจด้วยกันเมื่อสติปัญญาทันกันเมื่อไรแล้วเป็นผ่านไปได้ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีปัญหาว่าจะต้องเป็นนักบวชนี่คือความจริงแห่งสัจธรรมที่ไม่เลือกชาติชั้นวรรณะ
บรรดาที่เป็นมนุษย์แล้วไม่เลือกเพศหญิงเพศชายขอให้บำเพ็ญเพราะธรรมเป็นกลางๆฟังได้เข้าใจได้ด้วยกันทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชและฆราวาสปฏิบัติได้แก้กิเลสได้กิเลสก็ไม่นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายนี่กิเลสด้วยกันทั้งนั้นแม้แต่พระเป็นนักบวชมันก็มีกิเลสจะว่าไงท่านจะต้องแก้ของท่านถ้าท่านไม่แก้ก็นอนจมอยู่กับกิเลสเช่นเดียวกับคนทั่วไปนั่นแหละหรือยิ่งมากกว่านั้นก็ได้ไม่สำคัญกับคำว่าเป็นนักบวชมันสำคัญคือการแก้กิเลสด้วยความภาคเพียรนี่เป็นสิ่งสำคัญมากเราจะต้องสนใจในจุดนี้นี่แล้วความพ้นทุกข์พ้นที่ไหนพ้นที่มีทุกข์นั่นแหละแก้ทุกข์ได้แล้วก็พ้นทุกข์ถ้าแก้ไม่ได้จะเป็นเพศไหนก็ตามเรานอนจมลึกในทุกข์ด้วยกันนี่วาสนาอยู่ที่จิตถ้าทำให้อาภัพก็อาภัพได้อยู่ที่จิตของเรานั่นแหละจะเป็นนักบวชฆราวาสนั้นอาภัพได้ทั้งนั้นจะทำให้วาสนาหรือศาสนารุ่งเรืองขึ้นภายในจิตใจก็ทำได้ศาสนาเจริญเจริญที่ไหนเจริญที่ใจให้เจริญที่อื่นสำคัญที่ใจสำคัญที่การปฏิบัติของคนเรากิริยามารยาทการประพฤติแสดงออกก็เมื่อใจมันเจริญแล้วมันเจริญทั้งนั้นแหละกิริยามารยาทที่แสดงออกสวยงามน่าดูน่าชมแต่พออย่างยิ่งใจให้มีความเจริญรุ่งเรืองภายในติดภายในตัวมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอยู่เสมอแล้วว่าเรียกว่าใจที่มีความเจริญกิเลสไม่ค่อยจะมาทำลายได้เรียกว่าศาสนาเจริญเอาพยายามพิจารณาแก้ไขไปโดยลำดับไม่มีกว้างไม่มีแคบไม่มีมากมีมาอะไรมีอยู่ที่หัวใจที่เท่านั้นพิจารณาลงไปที่ตรงนี้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนักบวชนักฆราวาสมีอยู่ที่หัวใจด้วยกันหนาแน่นขนาดไหนก็คิดดูอย่างความมืดมันจะมืดมาตั้งกับตั้งกันก็ตามพอเปิดไฟขึ้นเท่านั้นเนี่ยความมืดมันหายไปหมดมันไม่เห็นอะไรมาอวดว่าข้าเคยมืดมาตั้งกับตั้งกันแล้วเพียงไฟที่จะมาเปิดให้กับไล่กับความมืดข้าพเจ้าออกนี้นั่นเป็นไปไม่ได้มันไม่มีทางเมื่อเหตุผลมันพร้อมกันแล้วมันหายไปหมดความสว่างเกิดขึ้นความมืดมันจะเกิดมาตั้งกับตั้งกันมันดับไปหมดกิเลสมันจะหนาแน่นเป็นไรก็ตามขอให้พิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อปัญญาสามารถแล้วมันรอบตัวทันทีกิเลสจะเคยอยู่ในจิตใจเรามาตั้งกับตั้งกันก็เช่นเดียวกับความมืดที่เคยมีอยู่นั่นแหละพอตามไปขึ้นมามันก็สว่างจ้ามีตามปัญญาขึ้นมาภายในจิตมันก็สว่างจ้าด้วยกันทั้งนั้นนี่มีเท่านี้เป็นจุดสำคัญที่เราจะต้องพิจารณาหาให้เห็นศาสนาอัศจรรย์อัศจรรย์ที่ไหนศาสนาเจริญเจริญที่ไหนได้ยินว่าถนนพ้นทุกพ้นทุกพ้นที่ไหนมีอยู่ที่ใจนี้เท่านั้นขยายมาก็สัจธรรมทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์เราก็ทราบว่าทุกข์เพราะเราไม่ใช่คนตายสมุทัยคือสิ่งที่จะเสริมส่งเสริมทุกข์ให้เกิดหรือเป็นเครื่องผิดทุกข์ให้เกิดมีอะไรบ้างท่านกล่าวว่านันทิราคะสหคตาตตะตตราเพียงมีเสยที่ดำกรรมกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นต้นแน่แล้วก็ทราบอะไรที่มันรักมันใคร่รักใคร่ในสิ่งใดบ้างแล้วพยายามแก้ไขมันรักใคร่ในขันห้าเอาเฉพาะอย่างยิ่งละในขันห้าพยายามรู้เท่าทันมันโดยลำดับเอารักใคร่ในจิตฮะจิตในจิตสงวนในจิตแก้ไขมันเพราะมันรักที่ตรงไหนนั่นแหละคือตัวกิเลสมันอยู่ที่ตรงนั้นแก้เข้าไปแก้เข้าไปจนกระทั่งมันถึงความจริงแล้วไม่รักไม่ชังพอหมดแล้วเรื่องกิเลสหมดแล้วความรักความชังความเปรียดความโกรธมันก็ไม่มีเป็นหลักธรรมชาติภายในตัวล้วนๆนั่นล่ะท่านเรียกว่าธรรมชาติที่ต้องการแล้วการพิจารณาก็คือมรรคเนี่ยแก้สมุทัยภายในตัวเช่นความรักความชังเป็นต้นเนี่ยแก้ภายในจิตท่านนิโรธก็คือความดับทุกข์นั่นเองดับไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งมีความสามารถเต็มที่แห่งมรรคแล้วนิโรธก็ดับไปโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือขณะที่นิโรธดับไปหมดแล้วนิโรธดับทุกข์ไปหมดแล้วอะไรที่รู้ว่าทุกข์ดับไปกิเลสดับไปอะไรที่รู้ผู้รู้นั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์นั่นนี่นอกจากสัจธรรมไปคืออันนี้สัจจะนั้นสัจธรรมนั้นเป็นกิริยาเป็นอาการเป็นสมมตินิโรธก็เป็นสมมติต้องเป็นกิริยาที่ดับเพิบหนึ่งนั่นเป็นกิริยาสมมติความดับไปหมดเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรเหลือที่จะให้ดับแล้วเหลือแต่ความรู้ที่บริสุทธิ์ล้วนๆนั่นไม่ใช่สัจธรรมนั่นคือความบริสุทธิ์ของจิตถ้าจะเรียกนิพพานก็เรียกได้เรียกอะไรไม่ขัดใครทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นไม่ขัดแล้วไม่ขัดไม่แย้งใครทั้งหมดตัวเองก็ไม่แย้งอะไรก็ไม่แย้งรู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างพูดไปได้ทั้งนั้นแหละมีปัญหาอะไรเลยขอให้มันรู้อันนี้นี่แหละศาสนาแท้อยู่ที่ตรงนี้ผลแห่งการปฏิบัติศาสนาก็มารู้ที่ตนเองเนี่ยศาสนาเจริญเจริญที่นี่
พระพุทธเจ้าท่านสอนให้สัตว์โลกพ้นจากทุกข์พ้นที่นี่เองไม่ได้พ้นที่ไหนเราก็เป็นสัตว์โลกผู้หนึ่งและอยู่ในข่ายแห่งโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในข่ายแห่งความพุทธบริษัทเป็นผู้มีสิทธิด้วยกันในการปฏิบัติการตัดถอนกิเลสให้พ้นจากทุกข์ในบริษัทสี่นี้มีสิทธิด้วยกันทั้งนั้นที่จะทำตนให้แจ้งถึงปรินิพพานได้ขอให้พินิจพิจารณาทำความกล้าหาญต่อสู้กับสิ่งที่ควรต่อสู้ภายในจิตใจของตนสั่งสมความกล้าหาญสั่งสมสติปัญญาขึ้นให้เพียงพออุหาอุบายคิดค้นต่างๆให้เกิดขึ้นจากตัวเองด้วยคิดค้นเองนั่นแหละเป็นที่ชอบทำเป็นสมบัติของตนแท้ครูบาอาจารย์ท่านหยิบยื่นให้เป็นขึ้นเป็นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งต่างหากพอเป็นเงื่อนหรือพอเป็นเชื้อที่เราจะนำไปพิจิตรพิจารณาให้แตกแขนงกลายเป็นสมบัติของเราขึ้นมาถ้าอันใดที่เกิดเป็นสมบัติของเราขึ้นมาด้วยอุบายของเรานั้นกินไม่หมดมันหากคิดหาค้นไปร้อยแปดพันประการเพื่อถอดถอนกิเลสในแง่ต่างๆเอาจนกระทั่งกิเลสหลุดลอยมีเหลือเพราะอุบายของเราเองทั้งนั้นนี่โดยที่อาศัยครูบาอาจารย์หยิบยื่นให้เป็นต้นทุนนี่แหละเป็นธรรมของเราแท้เกิดขึ้นมากน้อยเป็นธรรมของเราทั้งหมดทีนี้นี่เป็นสมบัติของเราแท้เราเรียนจากครูจากตำหนักตำนาก็เป็นของพระเจ้าหยิบยืมท่านมาจากครูจากอาจารย์ก็หยิบยืมท่านมาเว้นแต่ว่าจริงน่ะที่เวลาท่านแสดงมันเข้าใจในขณะนั้นแก้กิเลสในขณะนั้นก็เป็นสมบัติของเราขึ้นมาในขณะที่ฟังเพราะฉะนั้นเราก็แยกไปจากอุบายของท่านไปพิจารณาใคร่ควรแตกแขนงออกขึ้นด้วยอุบายของเราเองเป็นสมบัติของเราทั้งฝ่ายเหตุคือการพิจารณาทั้งฝ่ายผลคือที่เราได้รับเป็นที่พึงพอใจโดยลำดับจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์นั้นเป็นผลของเราล้วนๆมีอยู่กับเราไม่มีผู้ใดมาแบ่งสรรปันส่วนเอาได้เลยนี่แหละความเลิศเลิศขึ้นที่นี่ไม่เลิศที่ไหนแหละท่านพยายามหาความเลิศความประเสริฐซึ่งมีอยู่ในตัวของเราความรู้นี่แหละไม่ใช่อื่นใดที่จะเป็นความเลิศความประเสริฐแต่เวลานี้มันถูกสิ่งสกปรกโสมมหาคุณค่าไม่ได้มันปกคลุมห่อจึงกลายเป็นของไม่มีคุณค่ามีราคาไปก็คือใจนี่แหละเวลานี้เรากำลังสำรอกปอกหนึ่งโดยระดับหนึ่งหมดปอกให้เต็มที่แล้วมันก็เป็นความเลิศขึ้นมาเลิศที่ตรงนี้แล้วไม่ต้องไปหาอะไรอีกแล้วพอขึ้นมาถึงเมืองพอเอาละยุติกันตรงนี้เมืองพอแล้วยุติ